สวัสดีครับเครื่องซักผ้าโตชิบ้ารุ่น AW-A750ST อาการของมันคือปั่นแห้งถังไม่หมุนมอเตอร์หมุนได้แต่มีเสียงดังแกรกแบบนี้ครับกดพาวเวอร์กดสปินนะครับกดมาที่สปินจากนั้นกดสตาร์ทครับเป็นการทดลองการปั่นครับทดลองการปั่นแห้งนะครับสังเกตว่าจะมีเสียงดังแกรกเลยนะครับปั่นขั้นตอนการทำงานปกติทุกอย่างครับแต่มีเสียงดังสังเกตนะครับถังปั่นแห้งนี่จะหมุนไปทิศทางตรงกันข้ามกับพวกLG Samsung ครับอันนี้เวลาปั่นแห้งเขาจะหมุนไปทางซ้ายนะครับถังถังจะไม่หมุนนะครับมีเสียงดังแกรกนะครับขั้นตอนปกติทุกอย่างแต่ถังไม่หมุนแล้วก็มีเสียงดังแกรกอาการขั้นตอนการทำงานถูกต้องนะครับแต่เปลืองมันดังแกรกนะครับอาการนี้ครับเกิดจากนะครับชุดเฟืองคลัตช์นะครับชุดเฟืองคลัตช์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะว่าใช้ไปนะครับมันเป็นพลาสติกมันจะรูดได้ง่ายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนชุดเฟืองคลัตช์ก็จะประกอบด้วยเฟืองพลาสติกนะครับสปริงนะครับแล้วก็แผ่นประกบเฟืองนะครับเฟืองคลัตช์ตัวนี้ชอบลูดนะครับเป็นจุดอ่อนเนื่องจากมันเป็นพลาสติกนะครับทำให้มันหมุนฟรีนะครับทำให้ถังไม่หมุนนะครับเนื่องจากเฟืองตัวนี้หมุนฟรีดังนั้นก็เลยเกิดเสียงดังแกรกอย่างที่ได้ยินครับสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทอุดรเครื่องเย็นจำกัดครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเป็นชุดเฟืองคลัตช์นะครับโตชิบ้ารุ่น AW-A750ST เวลาสั่งซื้อนะครับชุดเฟืองคลัตช์ตัวนี้ก็ณวันที่นะครับ18เดือน2ปี2559นี้นะครับคือวันนี้ครับราคาอยู่ที่520บาทนะครับบวกค่าจัดส่ง50บาทเป็น570บาทครับสามารถสั่งซื้อแล้วมาเปลี่ยนก็เป็นว่าจบครับแต่เวลาเปลี่ยนชุดเฟืองคลัตช์นี้นะครับให้ทำการถ่ายไว้ด้วยนะครับถ่ายรูปขณะถอดนะครับเพื่อเวลาใส่จะได้สามารถใส่กลับเข้าไปได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่กลับไปไม่ถูกก็จะเกิดปัญหาอีกครับส่วนจะเป็นที่เบรกหรือไม่นะครับถ้าเบรกมันไม่จากออกนะครับอาการมันก็จะคือติดหนึบครับนั่นก็แปลว่าทุกอย่างจะนิ่งไม่หมุนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับเบรกนะครับเนื่องจากตัวนี้มันหมุนไปได้แสดงว่าไม่เกี่ยวกับเบรกนะครับเกี่ยวกับชุดเฟืองคลัตช์นี้นะครับเป็นพลาสติกทำให้มันชอบลูดนะครับถ้าเป็นเหล็กมันก็จะลูดยากนะครับอันนี้เป็นพลาสติกก็เลยเป็นจุดอ่อนนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ